ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะนำเสนอในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะเพราะเราก็อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเรียกว่าปราศจากทุกโรคภัยไข้เจ็บนะคะรู้เท่าทันในทุกโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนเราพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์จุลรัตน์เสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะแน่นอนว่าเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของการต่อสู้กับโควิด-19 หรือว่าโควิด-19นั่นเองค่ะแล้วก็อาวุธหลักสำคัญนะคะของเราของเรียกว่ามนุษยชาติตอนนี้ที่ใช้ในการต่อสู้กับโควิด-19 นะคะนั่นก็คือวัคซีนนั่นเองนะคะแน่นอนว่าทุกประเทศทั่วโลกก็ได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะรวมถึงล่าสุดนะคะก็จะมีการรณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะในหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะ อย่างสหรัฐอเมริกานี่ก็คือไปถึงเข็มที่4แล้วนะคะเช่นเดียวกันกับประเทศไทยของเราตอนนี้ก็มีการอนุมัติเข็มกระตุ้นเข็มที่4แล้วเช่นเดียวกันนะคะและตอนนี้เนี่ยจะพบได้ว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่4ตอนนี้นะคะก็เปิดให้บุคคลทั่วไปนะคะตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถ walk in นะคะไปฉีดตามจุดต่างๆที่มีการประกาศในกรุงเทพมหานครได้เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตต่างๆว่าตอนนี้มีที่ไหนบ้างนะคะที่มีการรับwalk in ในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นที่3แล้วก็เข็มกระตุ้นที่4ด้วยนะคะซึ่งเกณฑ์ในการที่จะเราไปเราจะได้รับหรือเปล่านะคะซึ่งเรามาดูเกณฑ์ล่าสุดนะคะที่ใช้ในการสำหรับจะเข้าไปฉีดรับเข็มที่3แล้วก็เข็มที่4นะคะนั่นก็คือสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสูตรใหม่นะคะจากปลายปีที่แล้วเนี่ยระยะห่างระหว่างเข็มนี่จะเป็นอีกแบบนึงแต่ล่าสุดนะคะวันที่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา21มีนานะคะตามภาพเนี่ยได้มีการปรับสูตรใหม่นะคะเป็นเข็มกระตุ้นค่ะก็คือตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะก็แนะนำค่ะว่าให้ฉีดวัคซีนเข็มที่3เนี่ยมีระยะห่างจากเข็มที่2ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปในทุกๆสูตรนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะฉีดอะไรมานะคะเป็นเข็มที่2ค่ะไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคแอสตราหรือไฟเซอร์นะคะหลังจากฉีดเข็มที่2ไปครบ3เดือนแล้วเนี่ยขอให้รับเข็มที่3ได้เลยนะคะแต่อีกตัวที่เปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของเข็มที่4ค่ะหลังจากที่รับเข็มที่3แล้วไม่ว่าจะเป็นสูตรใดก็ตามเช่นเดียวกันนะคะก็จะต้องมีระยะห่างจากเข็มที่3ตั้งแต่4เดือนขึ้นไปนะคะส่วนกรณีกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์นี่ก็สามารถฉีดขนาดครึ่งโดสภายใต้ดุลพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีนอันนี้เป็นกรณีพิเศษสำหรับเจ้าตัวไฟเซอร์นะคะแต่หลักๆนี้ก็คือถ้าฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่3ไปแล้วเนี่ยต้องรอประมาณ4เดือนนะคะถึงจะมาฉีดเข็มที่4ได้เพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าใครที่ได้รับเข็มที่3ไปแล้วยังไม่ครบ4เดือนยังไม่ต้อง walk in ไปหรือว่าไปจองฉีดนะคะถ้าจะไม่ได้รับการฉีดแต่ว่าจะต้องเป็น4เดือนขึ้นไปนะคะซึ่งมีคนมาแชร์ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ถึง3ไม่ถึง4เดือนขาดไปไม่กี่วันอันนี้เห็นบอกว่าต้องไปเข้าคิวในไลน์พิเศษนะคะ walk in ไม่ได้ต้องไปเข้าคิวพิเศษที่ต้องไปคุยกับคุณหมอคอยซักเรื่องประวัติอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะแบบ walk in แบบสบายๆธรรมดาก็รอให้ครบ4เดือนก่อน4เดือนขึ้นไปนะคะถึงเข้าไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่4ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่4เนี่ยหลายๆประเทศก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วแต่พอเริ่มมีการฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่3เข็มที่4เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการแชร์ในโซเชียลกันนะคะเขาบอกว่าไหนตอนแรกเนี่ยเราหวังว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่กันเกิดขึ้นนะพวกเราถึงได้พยายามฉีดกันแต่ล่าสุดก็ไม่ได้รับการยืนยันมาแล้วว่าการฉีดวัคซีนที่ผ่านมาเข็มที่1เข็มที่2เนี่ยครบโดสแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นได้เลยนะคะเขาก็เลยตั้งคำถามกันว่าแล้วเราจะฉีดวัคซีนไปเพื่ออะไรทำไมไม่เหมือนกับทำไมเรายังต้องฉีดวัคซีนกันต่อไปทำไมไม่ติดเชื้อแล้วก็มีภูมิกันตามธรรมชาติอะไรไปเลยนะคะซึ่งคำถามเนี้ยก็มีการแชร์ในโซเชียลด้วยเพราะว่าตอนนี้เราก็มีการฉีดเข็ม3เข็ม4ถึงเข็ม4กันนะคะก็เลยเป็นคำถามที่หลายๆคนก็สงสัยว่ามันต้องฉีดไปเรื่อยๆหรอหรือยังไงในเมื่อมันไม่เกิดภูมิกันหมู่แล้วเนี่ย
เราก็ควรเลือกฉีดไหมหรืออย่างไรดีนะคะซึ่งวันนี้ทางรายการคุยกับหมอค่ะเราก็เลยไปหาคำตอบมาให้นะคะก็ได้รับความกรุณาจากคุณหมอนะคะคุณหมอดร.แทนนะคะที่จะมาให้คำตอบกับเรานะคะโดยท่านเนี่ยได้แชร์นะคะข้อความหมายแล้วก็เหมือนความรู้ที่อาจารย์ได้รวบรวมมาเนี่ยมาในคลิปนะคะซึ่งเราก็จะมาเปิดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์ด้านโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะนั้นอาจารย์ก็จะมีมุมมองนะคะในเรื่องของการที่ได้ใช้วัคซีนต่างๆแล้วก็เรื่องของเข็มกระตุ้นเนี่ยในกลุ่มของประเทศอเมริกาด้วยนะคะนั่นก็คือท่านอาจารย์นายแพทย์ธนิตธนิยวัฒน์นั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังความรู้จากอาจารย์พร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับผมเห็นมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฉีดวัคซีนว่ามันไม่สามารถทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ดังนั้นแล้วจะฉีดไปทำไมนะครับรวมทั้งบางคนก็อ้างข้อมูลที่ว่าที่ประเทศเกาหลีใต้นั้นมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่ก็ยังเจอจำนวนเคสเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อัตราการตายเคสที่ตายเนี่ยก็เจอเยอะมากๆนะครับแล้วเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำไมเราน่าจะมาผิดทางนะครับการฉีดวัคซีนคงไม่ใช่คำตอบนะครับแล้วยังคุยต่อไปที่ว่าเราอาจจะต้องใช้วิธีอื่นในการที่เราจะป้องกันรักษาโควิดนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีการกล่าวไปถึงในกรณีที่ถ้าเราเคยเป็นโควิดมาก่อนแล้วนะครับและการฉีดวัคซีนเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยน่าจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่โอเคนะครับแต่ว่าหลายท่านซึ่งทำการส่งต่อข้อมูลตรงนี้มาให้เนี่ยก็จะเห็นเขาเขียนว่าเวลาที่เราติดโควิดมาแล้วการฉีดวัคซีนซ้ำซ้อนนะฮะมันอาจจะไม่ใช่ทางออกของการแก้ไขปัญหานี้นะครับคือตรงเนี้ยผมมองยังไงเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนิตธนิยวัฒน์นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นเลยต้องยอมรับนะครับว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆจากการฉีดวัคซีนนะครับอย่างที่ผมก็เคยคำนวณไปให้ทุกท่านดูแล้วนะครับถ้าท่านเคยที่ติดตามผมมาเนี่ยผมเคยคำนวณทางคณิตศาสตร์ให้ท่านได้เห็นเองเลยนะครับว่าถ้าตั้งแต่สมัยเดลต้าเนี่ยมันไม่สามารถเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เนื่องจากว่าวัคซีนจะต้องมีประสิทธิภาพที่สูงมากๆนะครับในการที่จะป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นมานะครับแล้วก็จะต้องมีประสิทธิภาพสูงมากในการทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะครับแต่เนื่องจากมันมีการกลายพันธุ์ของตัวไวรัสตัวนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับมันจึงเป็นที่มาของการที่ว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับแต่ทำไมเราจึงจะต้องฉีดกันต่อไปนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้อแรกเรารู้ว่าไม่ว่าจะมีการกลายพันธุ์ไปกี่ครั้งตั้งแต่สายพันธุ์อู่ฮั่นอัลฟาเดลต้ามีตัวอื่นแกมมาเอพซิลอนมิวโอไมครอนไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่วัคซีนเนี่ยยังสามารถป้องกันอาการหนักของท่านได้นะครับยังป้องกันการเสียชีวิตได้ยังสามารถลดอาการลองโควิดได้นะครับยังสามารถป้องกันการอักเสบทั่วร่างกายหรือที่เรียกว่า multiple system inflammatory syndrome ในเด็กและในผู้ใหญ่ได้นะครับนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องใช้วัคซีนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกลายพันธุ์กี่ครั้งวัคซีนมันก็ยังได้ผลข้อมูลทั่วโลกก็ยืนยันเหมือนกันนะครับสำหรับท่านซึ่งเอาข้อมูลของประเทศเกาหลีใต้มาบอกว่าเนี่ยประเทศนี้เขาฉีดกันเยอะแยะแล้วนะครับทำไมถึงมีคนตายมีคนป่วยเยอะขนาดนั้นผมท้าให้ท่านเอาไปหาข้อมูลใน Google เลยครับท่านหาใน Google หรือหาในเว็บไซต์ของอะไรก็ได้นะครับว่าเคสที่เกาหลีใต้มีเท่าไหร่แล้วก็เคสที่ตายมีเท่าไหร่ท่านลองดูเฉลี่ย7วันหรือจะลองดูเฉลี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่เคยมีมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับจะพบว่าท่านหาอัตราส่วนออกมาเลยครับอัตราการตายของเขาเนี่ยอยู่ที่ 0.2% นะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นอาจจะอยู่ที่ 0.6% หรือ 1% ในกรณีของอเมริกาอยู่ประมาณสัก 1% นะครับหรือแถวเนี้ยนะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าประเทศเกาหลีใต้นะครับสูงกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยดังนั้นตรงนี้เอามาอ้างไม่ได้แล้วครับสิ่งที่เขาอ้างก็คือว่าเคสที่เกาหลีใต้เนี่ยมันยังพุ่งไม่หยุดมันยังเยอะอยู่เคสอัตราการตายก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ท่านต้องทราบอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโอไมครอน BA2 BA1 หรือจะเป็น XE ซึ่งเป็นการผสมข้ามระหว่าง BA1 กับ BA2 ซึ่งติดง่ายมากๆนะครับสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือมันติดง่ายมากๆนะครับถูกไหมฮะทีนี้เวลามันติดง่ายมากๆเนี่ยจำนวนเคสมันก็ย่อมต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับมันย่อมต้องเพิ่มขึ้นแล้วอัตราการตายที่มันต่ำมันก็อัตรานะครับอัตราคืออัตราส่วนนะครับของคนที่ตายต่อคนที่ติดโรคมานะครับมันสูงขึ้น
หรือเปล่านะครับถ้าไปดูจำนวนคนทั้งหมดแน่นอนว่าคนจำนวนที่เป็นแล้วก็ที่ต้องตายเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นตามปริมาณเคสที่มีขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านไปดูที่อัตราจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอัตราการตายของประเทศเขาต่ำนะครับนะฮะถ้าวัคซีนมันช่วยไม่ได้จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าอัตราตรงนี้มันไม่อยู่ที่ 0.2% แน่ๆมันยังไงก็ต้องสูงกว่านั้นเพราะว่าประเทศอื่นๆก็ยังสูงกว่านั้นอยู่เลยนะครับนะตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งวัคซีนเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่แล้วคำกล่าวอ้างที่ว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นฉีดวัคซีนไปทำไมการฉีดวัคซีนมันมาผิดทางอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วนะครับท่านลองไปคำนวณเองก็ได้เลยแล้วจะดูว่าอัตราการเสียชีวิตของคนที่เป็นคนในเกาหลีใต้กับประเทศอื่นมันเป็นยังไงท่านลองคำนวณหลายๆประเทศดูก็ได้นะครับสามารถหาข้อมูลได้ใน Google ทั่วไปนะครับทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของคนที่เขาติดโควิดมาแล้วไปฉีดวัคซีนแล้วที่สำคัญคือเรารู้ว่าคนที่ติดโควิดมาแล้วและฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ mRNA วัคซีนเนี่ยสามารถที่จะทำให้เขามีภูมิคุ้มกันเนี่ยสูงมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่เคยเป็นโควิดมาก่อนเนี่ยกลุ่มพวกนี้ภูมิต้านทานจะดีมากกว่าในกลุ่มที่ไม่เคยเป็นนะครับวันนี้มีข้อมูลชัดเจนว่ากลุ่มที่มีภูมิต้านทานที่ดีๆเนี่ยสามารถป้องกันปัญหาต่างๆได้มากมายนะครับดังนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยควรที่จะต้องจำเป็นจะต้องฉีดอยู่นะครับที่อเมริกาก็ยังฉีดอยู่สำหรับคนที่เขาเป็นเนี่ยเขาไม่รอจนกระทั่ง 2-3 เดือนหรอกนะครับเขาหายแล้วกักตัวครบเขาแนะนำให้ฉีดเลยเหตุผลเพราะว่าเรารู้ว่าโควิดเนี่ยมันสามารถติดซ้ำได้นะครับแล้วมันไม่มีการการันตีว่าการติดซ้ำอาการจะไม่รุนแรงนะครับดังนั้นสมัยก่อนก็บอกว่าต้องรอ1เดือนต้องรอ3เดือนถึงไปฉีดได้นี้ไม่จำเป็นแล้วนะครับสามารถฉีดได้เลยตั้งแต่แรกนะครับอเมริกานี่ก็แนะนำอย่างนี้นะฮะทีนี้วิธีการใช้ภาษาในการเขียนต้องขึ้นอยู่กับคนเขียนด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าผมบอกว่าถ้าเราติดโควิดแล้วไปฉีดวัคซีนหรือติดโควิดแล้วไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันของท่านดีได้นะครับกับอีกแบบวิธีการเขียนหนึ่งถ้าลองคิดดูนะครับถ้าท่านติดโควิดแล้วไปฉีดวัคซีนซ้ำซ้อนคำว่าฉีดวัคซีนซ้ำซ้อนเนี่ยมันเป็นคำในแง่ลบนะครับอาจจะทำให้มองไปอีกทางหนึ่งได้ดูว่าเอ๊ะวัคซีนมันมีปัญหาวัคซีนมันไม่ดีนะครับมันเป็นการที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าการใช้ภาษามันทำให้คนหลายๆคนเข้าใจไปอีกทางหนึ่งได้นะครับประเด็นต่อมาก็คือเขาบอกว่าเอ๊ะไอตัววัคซีนเนี่ยไม่น่าจะเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องในการที่ทำให้คนของเรารอดพ้นต่อภัยอันตรายจากโควิดนะครับการที่ทำเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำให้มีขึ้นก็คือควรที่จะต้องมีมาตรการอื่นให้คนสามารถเข้าถึงการรักษายาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเน้นไปที่ยาราคาถูกที่สามารถผลิตได้ทั่วไปนะครับตรงนี้ผมมีหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับที่จะเข้าไปคุยด้วยนะครับผมเคยคุยเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วอาจจะเป็นยิบย่อยในแต่ละวิดีโอแต่วันนี้ก็จะมาพูดให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับข้อแรกเลยนะครับผมเห็นด้วยว่าวัคซีนอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบอันนี้เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องทำร่วมไปกับวิธีอื่นๆเช่นการล้างมือสวมหน้ากากรักษาระยะห่างและกากไม่ตกนะครับวิธีในการรักษาก็ยังจำเป็นอย่างดีอยู่ดีนะครับที่ทุกๆคนควรที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษานะครับยาที่มีประสิทธิภาพต่างๆควรจะเข้าถึงได้นะครับแต่มันไม่ใช่วิธีหลักครับนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะหยุดการฉีดวัคซีนและเปิดให้ทุกคนติดโอไมครอนกันให้หมดแล้วก็ไปแก้ปัญหากันทีหลังนะครับคนที่คิดแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับมันจะทำให้ท่านสร้างปัญหาขึ้นมาเยอะแยะแล้วก็เนื่องจากว่าตัวนี้มันติดง่ายมากดังนั้นท่านก็จะมีการเพิ่มจำนวนเคสที่เป็นโควิดมหาศาลเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวกังวลมากนะครับงั้นตรงนี้ท่านต้องระวังให้ดีนะทีนี้เวลาที่เราถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบนะครับแล้วท่านบอกว่าทุกคนต้องเข้าถึงการรักษาได้ดีแล้วไปเน้นที่การรักษาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องยังไงนะครับมันไม่ถูกต้องตรงที่ว่าเวลาที่สมมติท่านขับรถคันหนึ่งนะฮะแล้วรถคันนั้นเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยวิธีในการไปตรวจเช็คสภาพรถป้องกันไม่ให้รถมันเสียเนี่ยมันไม่ดีหรอกเราไปเน้นวิธีในการที่เวลารถเขาเสียแล้วเนี่ยให้เขาเข้าอู่เร็วตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีอาการตั้งแต่แรกๆแล้วทุกคนสามารถเข้าอู่มีประกันอู่ที่ดีแล้วทุกๆอู่ต้องมีคุณภาพนะครับอย่างนี้จะเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมครับก็ไม่ถูกนะครับทำไมไม่ถูกนะครับถ้ารถของท่านไม่ได้รับการป้องกันดูแลตั้งแต่แรกโอกาสที่มันจะเสียเนี่ยมีเยอะขึ้นนะฮะแล้วเวลามันเสียบางครั้งมันเสียหนักนะครับอาจจะเสียแล้วก็แก้ได้บ้างแก้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไหล่ไปเลยหรือบางกรณีที่ซ่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเสียเรื้อรังนะครับท่านก็อาจจะเจอปัญหานี้ได้นะฮะนี่คือปัญหาของการที่ไปเน้นวิธีการรักษานะครับ
นอกเหนือจากนี้ยังต้องดูถึงคุณภาพของการรักษาครับคุณภาพอะไรต้องเป็นอย่างนี้ครับท่านซึ่งยังเชื่อในยาไอเวอร์เมกตินอยู่เนี่ยนะครับผมพูดไปหลายครั้งแล้วแล้วก็มีการวิจัยยืนยันมาหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันไม่ได้ผลนะฮะดังนั้นตัวนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มันอีกต่อไปนะครับยาตัวอื่นซึ่งอาจจะได้ผลบ้างนะครับแล้วก็มีข้อมูลได้บ้างนะครับเช่นยากลุ่มยาลดกรดตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่าฟาร์โมทิดีนเนี่ยอาจจะพอได้ผลบ้างนะครับยากลุ่มฟลูวอกซามีนซึ่งเป็นยาที่ต้านซึมเศร้าอาจจะได้ผลบ้างกลุ่มพวกนี้ถ้าจะใช้ก็ไม่มีข้อห้ามอะไรเพราะว่าผลข้างเคียงมันน้อยมากแล้วโอกาสที่อาจจะใช้ได้บ้างก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับมีข้อมูลด้วยนะครับตัวนี้ยังพอมีข้อมูลแต่ไอเวอร์เมกตินนี้ไม่มีข้อมูลนะครับมีข้อมูลคัดค้านหมดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยต่อให้ให้เร็วแค่ไหนก็ไม่ช่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ข้อมูลตรงกันทั้งโลกถ้าใครที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจเรื่องของการวิจัยเนี่ยอ่านข้อมูลของไอเวอร์เมกตินเนี่ยตอบได้เป็นเสียงเดียวแน่ๆนะครับว่ามันใช้ไม่ได้นะครับส่วนท่านซึ่งอ่านแล้วยังคิดว่ามันใช้ได้อยู่เนี่ยผมคิดว่าท่านคงจะต้องไปทบทวนวิธีในการอ่านงานวิจัยของท่านแล้วว่าทำยังไงนะฮะอาจจะอ่านพลาดไปหลายงานแล้วก็ได้นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับทีนี้สำหรับฟ้าทลายโจรที่เป็นตัวที่เป็นหลักของประเทศไทยหรือฟาวิพิราเวียนะครับฟาวิพิราเวียเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวนะครับมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะเท่าที่มีข้อมูลออกมาอาจจะไม่ช่วยถ้าจะกินก็แนะนำว่าอาจจะต้องกินเร็วๆตั้งแต่แรกเลยนะครับสำหรับฟ้าทลายโจรอันนี้ก็ยิ่งเหมือนกันนะครับข้อมูลเนี่ยไม่มีนะข้อมูลการใช้ในคนไข้จริงๆแล้วดูว่ามันหายเร็วแค่ไหนเนี่ยเราไม่มีแต่เรามีข้อมูลในหลอดทดลองนะครับข้อมูลในหลอดทดลองคิดว่ามันช่วยได้นะครับดังนั้นถ้าจะใช้ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าจะต้องดูที่ปริมาณสารแอนโดกราฟอไลน์นะครับว่ามันจะต้องกินให้เหมาะสมนะครับกินตั้งแต่แรกนะครับกินไม่เกิน5วันถ้าเกินหน้านั้นมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับหรือกินน้อยกว่านั้นหรือกินโดยไม่ทราบสารแอนโดกราฟอไลน์เลยว่ามันมีกี่มิลลิกรัมกันแน่อันนี้ก็อาจจะไม่ช่วยนะครับถ้าเราไปเน้นส่วนที่เป็นฟ้าทลายโจรเน้นส่วนอื่นๆซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ 100% จริงหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะทำให้เราพลาดในการรักษาได้นะครับผมว่าผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับแต่ผมคิดว่าควรจะใช้ฟ้าทลายโจรนี่แหละแต่ควรที่จะทำวิจัยให้มันชัดเจนไปเลยว่าตกลงมันได้ผลไม่ได้ผลเพราะว่าประเทศไทยเราใช้ฟ้าทลายโจรกันเยอะถูกไหมครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ง่ายมากสำหรับการที่ประเทศไทยจะทำการทดลองและวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์ให้ชัดเจนนะฮะถ้าทำได้แบบนั้นปุ๊บเนี่ยเสร็จเลยนะครับประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่าเราใช้สมุนไพรแล้วมันสามารถที่จะใช้ป้องกันรักษาโควิดได้นะครับงานวิจัยแบบนี้เนี่ยทำง่ายมากนะครับที่ประเทศไทยคนวิจัยเก่งๆเยอะแยะเต็มไปหมดสามารถทำได้นะฮะน่าจะมีออกมาตั้งนานแล้วด้วยซ้ำไปผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงยังไม่ได้ออกมาให้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีกำลังจะตีพิมพ์อยู่ในตอนนี้ที่ผมไม่ทราบก็ได้นะครับแต่เท่าที่ผมค้นเมื่อกี้เนี่ยก็ยังไม่มีนะครับโอเคที่มีก็มีแต่ว่าในหลอดทดลองเท่านั้นนะฮะดังนั้นเรื่องของยากลุ่มพวกที่มันยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผลจริงๆเนี่ยก็ต้องอย่าเพิ่งเอามันมาใช้ขนาดนั้นนะครับน่าจะเอายาที่มีการพิสูจน์แบบใช้ได้ผลจริงๆเช่นเรมเดซิเวียเนี่ยใช้ได้ผลจริงๆนะครับยาแพ็กซโลวิดนะฮะหรือมันมีชื่อนึงก็เป็นเนอร์มัลทริเวียกับริโตนาเวียผสมกันในเม็ดเดียวก็ยังได้ผลนะครับโมนูพิราเวียได้ผลแต่ว่าน้อยกว่าแพ็กซโลวิดนะครับก็ไอ้พวกนี้เรามีข้อมูลวิจัยชัดเจนนะครับดังนั้นเราถ้าเราจะเน้นการรักษาด้วยเนี่ยควรจะต้องไปเน้นตัวที่มันได้ประสิทธิภาพแล้วก็มีข้อพิสูจน์ว่ามันได้ประสิทธิภาพจริงๆนะครับแต่ว่าการฉีดวัคซีนก็ยังจำเป็นอยู่นะครับมีอีกงานวิจัยซึ่งเพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้เองนะครับในแง่ของการฉีดเข็ม4ที่อิสราเอลนะฮะท่านซึ่งอ่านแล้วก็อาจจะเข้าใจแล้วครับมันก็ไม่ได้ตอบอะไรไปมากกว่าสิ่งที่เรารู้แล้วก็คือการฉีดเข็ม4เนี่ยสามารถป้องกันการป่วยหนักการเกิดอาการหนักต่างๆได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับในคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนอายุเกิน60ขึ้นไปนะครับอันนี้ยืนยันแล้วนะครับไม่ได้มีข้อกังขาแต่อย่างใดแล้วอันนี้มันตีพิมพ์แล้วด้วยนะครับท่านไม่สามารถเอาความเห็นส่วนตัวมาลบล้างข้อมูลซึ่งมันเป็นจริงได้จริงๆนะฮะดังนั้นตรงนี้ก็มีความสำคัญในแง่ของวัคซีนในแง่ของการรักษาก็มีส่วนสำคัญที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ง่ายและจะต้องเป็นการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่ผมพูดเรื่องการรักษาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องกินยาพวกนี้นะครับเพราะว่าอะไรที่อเมริกาเรานะฮะคนที่อาการน้อยปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคที่รุนแรงไม่มีนะครับก็ไม่ต้องกินยาอะไรไม่ต้องพบแพทย์กินแค่ยารักษาตามอาการเช่นยาอมแก้เจ็บคอยาลดไข้แค่นั้นพอนะครับยากันยาแก้ไอยาต้านน้ำมูกแค่นั้นนะฮะไม่ได้มีอะไรที่ต้องทำเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนซึ่ง
ไม่ได้มีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้เป็นโรครุนแรงนะครับดังนั้นไม่ต้องน้อยใจไปนะครับไม่ต้องคิดว่าเขาทําอะไรไม่ถูกต้องผิดพลาดหมอไม่จ่ายยาหรือเปล่านะครับจริงๆก็ไม่จะเป็นแบบนั้นนะครับเราไม่ต้องให้ยากันทุกคนไม่ต้องกินแพ็กซโลวิดกันทุกคนนะฮะไม่ต้องให้เรมเดซิเวียกันทุกคนอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะก็พวกนี้ก็อยากจะอธิบายให้หลายๆท่านทราบกันไว้ด้วยนะครับทีนี้นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของวัคซีนต่างๆว่ามันยังได้ผลดีอยู่นะครับแล้วพิสูจน์นะครับเรื่องเกาหลีใต้นี่ผมปัดตกไปเลยท่านลองไปคำนวณอัตราการเสียชีวิตก็ได้ว่าอัตราการเสียชีวิตของประเทศเขาต่ำนะฮะอาจจะมีเคสเพิ่มขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่าวัคซีนมันกันการติดไม่ได้แต่ว่ามันก็สามารถป้องกันได้นะครับประเด็นต่อมาที่อยากจะคุยก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเข้าใต้ชั้นผิวหนังนะครับตัวนี้แน่นอนว่าในทางสถิติมันน่าจะดีมากนะครับมีการทดลองกับกลุ่มทดลองที่เป็นอาสาสมัครที่แข็งแรงดีพบว่ามันสามารถกระตุ้นภูมิได้ดีนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงต่ำนะฮะแต่ไม่ได้มีข้อมูลกับการใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงว่าแล้วมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมกล่าวไปว่าวัคซีนได้ผลเนี่ยมันได้ผลในแง่ไหนบ้างครับที่ผมบอกไปก็คือ1ลดอัตราการตายลดลองโควิดลดการเกิดอาการอักเสบทั่วร่างกายลดการเกิดอาการหนักพวกนี้ข้อมูลทั้งหมดล้วนแล้วมาจากการฉีดเข้ากล้ามเท่านั้นไม่มีการฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังสักรายงานเดียวดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านจะใช้การฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังเป็นหลักท่านจะต้องรู้ข้อมูลตรงนี้ก่อนว่ามันไม่มีอะไรมายืนยันแล้วมันได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ท่านไม่สามารถใช้ตรงนั้นในการตอบได้นะครับท่านจะต้องใช้ข้อมูลของการฉีดเข้ากล้ามเนื้อในการตอบนะฮะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในการฉีดเข้าชั้นผิวหนังนะครับผลข้างเคียงต่ำกว่าอาจจะมีที่มากกว่าอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสีผิวที่บริเวณที่ฉีดอาจจะสีคล้ำขึ้นอะไรมากกว่าปกตินิดนึงแล้วบางคนสีมันจางลงก็มีนะครับตรงนี้คือเจอได้นะครับแล้วก็ผลในการกระตุ้นภูมิต้านทานเนี่ยคิดว่ามันดีเท่ากันนะครับแต่ว่าข้อมูลในชั้นคลินิกการใช้ในโลกของความเป็นจริงจริงเนี่ยมันยังสู้แบบกล้ามเนื้อไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีนะครับผมหาดูแล้วมันก็ไม่มีนะครับโดยส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าเราควรจะต้องทำวิจัยให้มากกว่านี้ให้มันมีให้ได้นะครับจะได้มีการแนะนำได้อย่างถูกต้องนะครับอะไรที่เราเอาออกมาแนะนำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคิดอย่างเดียวแล้วมีการทดลองในหลอดทดลองอย่างเดียวนะครับเราจะต้องทำการวิจัยในโลกแห่งความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับมีข้อมูลนะครับสิ่งที่ผมพูดถ้าไม่มีข้อมูลสนับสนุนผมก็พูดแล้วท่านก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับแต่ถ้ามันมีข้อมูลสนับสนุนแน่นอนว่าการเนื้อเชื่อถือมันก็ต้องเยอะขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าถ้าสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวออกมาจากปากคนที่น่าเชื่อถือมากๆอาจจะทำให้ท่านไขว้เขวได้นะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเชื่อใครสักคนท่านต้องดูข้อมูลเองนะครับดูข้อมูลเลยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้ค่อยเขวได้แล้วก็การแชร์ส่งข้อมูลมาต่างๆนานาเนี่ยจะทำให้หลายๆคนสับสนไปใหญ่แล้วเท่าที่ผมฟังดูจากข้อมูลที่ส่งชุดที่ส่งกันมานะครับพูดว่าการฉีดวัคซีนก็ยังทำให้เกาหลีใต้เนี่ยมีเคสเยอะขึ้นการฉีดวัคซีนซ้ำซ้อนมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับการฉีดวัคซีนอาจจะไม่ใช่ทางออกอาจจะต้องไปทำอย่างอื่นเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยดูแล้วน้ำหนักให้เป็นเท่าที่ผมอ่านอ่ะไม่มีอคติเลยฟังแค่นี้นะครับผมเหมือนกับว่าผู้พูดต้องการไม่ให้ฉีดวัคซีนนะฮะตรงๆเลยนะครับตรงๆว่าท่านมาผิดทางอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแต่จากข้อมูลที่ผมพูดจากเหตุผลที่ผมพูดเมื่อกี้ผมคิดว่าวัคซีนเนี่ยยังมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่และยังมีประโยชน์สูงสุดยังคงเป็นทางสิ่งนึงซึ่งเราจำเป็นจะต้องดำเนินการต่อไปและต้องเน้นย้ำต่อไปแต่เห็นด้วยที่ว่าท่านควรจะต้องมีวิธีอื่นให้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพมีข้อมูลสนับสนุนชัดเจนเป็นทางเลือกให้กับประชาชนด้วยนะครับจะต้องมีส่วนนี้เป็นส่วนหลักนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆซึ่งมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรสนับสนุนใดๆทั้งสิ้นเป็นแค่สิ่งที่กล่าวขึ้นมาลอยๆเนี่ยอันนี้ไม่ควรเชื่ออย่างยิ่งนะครับดังนั้นตรงนี้ผมก็อยากจะฝากให้หลายๆคนพิจารณาข้อมูลเหล่านี้ให้ดีนะครับอย่าเพิ่งเชื่อและอย่าเพิ่งแชร์อะไรต่างๆถ้าท่านยังไม่ได้หาข้อมูลพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ